สวัสดีครับกับผมนายยังลบนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Axie Infinity นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนับ Energy นะครับแล้วก็สอนนับการ์ดครับแล้วก็จะเล่นให้ดูนะว่าปกติเวลาผมเล่นเนี่ยผมเล่นยังไงนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการนับจี้นับการ์ดคำนวณดาเมจยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าตัวพวกเว็บไอตัวเว็บนับจี้เนี่ยเอามาจากไหนนะครับสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็คือจะเห็นหน้าเว็บไซต์เนาะมันก็จะมีทั้งหมด3เว็บนะครับที่ผมเคยเห็นคนอื่นเขาใช้แล้วก็ผมก็เคยลองใช้นะครับก็จะมีเว็บแรกนะครับ Axie PVP Tracker อันนี้เป็นเว็บที่ผมใช้ประจำนะก็คือสามารถนับทั้งจี้แล้วก็การ์ดได้นะครับก็สะดวกดีนะครับตรงนี้จะมีส่วนที่สามารถแท็กตัวพาร์ทได้ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับมันสามารถนับได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้การ์ดอะไรไปแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ก็มันเราก็จำเอาก็ได้นะครับคือเราถ้ามานั่งกดตรงนี้ด้วยมันก็จะเยอะเกินไปนะครับเวลาในเกมมันจะมีแค่ประมาณ40วิต่อรอบนะมันก็จะไม่ทันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับในส่วนนี้อันนี้อีกเว็บหนึ่งนะครับจะเป็นของ Easy Hub ซึ่งมันก็จะนับได้เฉพาะ Energy นะครับส่วนการ์ดเนี่ยเราต้องนับเองนะเดี๋ยวผมจะสอนว่าการ์ดเนี่ยนับยังไงนะครับถ้าบางคนอาจจะถนัดใช้เว็บนี้ก็ได้นะครับส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับก็จะเป็นเว็บ Axie Energy Calculator นะครับซึ่งก็ไว้นับเหมือนกันนะครับอันนี้นับเฉพาะจี้เหมือนกันนะครับก็หลักการของแต่ละเว็บเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็คือทุกๆครั้งที่เราจบเทิร์นนะครับบางเว็บก็จะเป็นคำว่า New Round นะบางเว็บก็จะเป็นคำว่าend turn อะไรเงี้ยนะครับ end round ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็น end turn เนาะทุกครั้งที่เรามีการจบ turn นะครับในเกม Axie เนี่ย energy เขาจะเพิ่มให้เรา 2G นะครับทุก turn ทุกตานะแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะเพิ่มอีก3ใบนะครับจะจั่วขึ้นมา3ใบทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับจาก3ก็เป็น5นะ9การ์ดก็จะเป็น9นะครับต่อไปเนี่ยถ้าหากไม่มีการใช้จี้ใช้การ์ดเนี่ยจี้จะเป็น7นะครับการ์ดก็จะเป็น12นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยส่วนการ์ดนะครับจะแม็กซิมัมได้ที่12ใบนะครับบนมือถ้าหากว่าเกินกว่านี้จะต้องดิสการ์ดทิ้งนะครับส่วน energy ก็คือ10 energy นะครับไม่ว่าตาไหนก็แล้วแต่นะก็คือจะได้แม็กสุดขนาดที่แค่นี้นะครับโอเคครับคราวนี้เนี่ยพอเราเข้าใจวิธีการทำงานของการ์ดกับจี้ในแต่ละรอบแล้วเนี่ยเราก็ถ้าหากเราไม่มีเป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ตัวเว็บไซต์ช่วยเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับนับ energy เอาได้นะครับส่วนการ์ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีบอกนะครับว่านับยังไงนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีการ์ดเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับ ต่อมานะครับผมเนี่ยเล่นบนคอมพิวเตอร์เนาะวิธีเวลาผมเล่นนะครับผมก็จะเป็นเปิด Windows Mode นะครับซึ่งเราสามารถมาตั้งค่าได้นะครับในส่วนของหน้าจอเนาะตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เลือก Resolution ที่ต้องการนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็น 1,200 เนาะเพราะว่าจอผมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ติ๊กออกนะครับ Full Screen ถ้าเกิดว่าติ๊กเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเต็มหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเต็มหน้าเลยเนาะ
ผมก็จะเอาออกนะครับแล้วก็ใช้ resolution ขนาดนี้นะครับจะได้หน้าจอเล็กๆนะครับคราวนี้ผมก็จะเปิดตัวเว็บนับจี้ไว้นะครับตรงบริเวณทางขวาแล้วก็มีเครื่องคิดเลขนะครับไว้คำนวณดาเมจเดี๋ยวอันนึงเนี่ยผมจะนับจี้นับการ์ดไปด้วยนะครับพร้อมกันกับตัวหน้าเว็บเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูทีมก่อนนะทีมนี้นะเหมือนเดิมไปครับอันนี้นะครับทุกๆที่เริ่มเกมมานะครับทุกคนจะมี3จี้นะครับแล้วก็6การ์ดเนาะอันนี้เรากด New Game นะครับตรงนี้คราวนี้อีกฝั่งเนี่ยเขามีขโมยจี้นะครับตัวกลางเป็นบีทมีการ์ด0แล้วก็นกล้วงนะครับมีการ์ด0เวลาเราจะนับจี้นับการ์ดครับเราต้องดูด้วยว่าอีกฝั่งนะครับมีการ์ดอะไรนะอย่างพืชเนี่ยเป็นจี้1จี้หมดนะครับส่วนบีทมี0จี้ใบ1นะครับแล้วก็นกเนี่ยมี0จี้ใบ1อันนี้ต้องใช้เราต้องจำด้วยนะครับว่าอีกฝั่งมีอะไรอันนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เล่นนะครับผมข้ามนะครับเขาเล่นหมดเลยอย่างนี้เนี่ย1ใบ1จี้นะครับผมก็จะจด1แล้วอันนี้อีก2ใบนะครับ2จี้ก็ลดอีก2นะครับแล้วคราวนี้สังเกตบริเวณด้านบนครับตรงนี้การ์ดเนี่ยตอนที่เรากด Enter นะครับมันจะขึ้นเลข3นะก็คือขณะที่เรากำลังเล่นการ์ดอยู่นะครับถ้าหากว่ามันขึ้นตัวเลขตรงนี้คือหมายความว่าในมือเขานะครับมีการ์ดอยู่เท่าไหร่นะซึ่งตามเมื่อกี้เขามันขึ้นเลข3นะครับผมก็จะกดตัวการ์ดตรงนี้ให้เหลือ3นะครับคือการ์ดในมือตอนที่ end turn เนาะพอเราขึ้นตาใหม่นะครับมันก็จะบวกการ์ดตรงนี้ไปอีก3จี้ก็จะบวกอีก2นะครับก็จะเป็น2จี้6ใบเท่ากับตาเนี้ยเขามี2จี้6ใบนะครับโอเคผมจะยื้อแพนนะครับเผื่อจะได้เกนจี้นะปึ๊บเขาใช้อันนี้การ์ด0จี้นะครับไม่เสียอันนี้เห็นไหมเหลือ4นะครับเราจ่ายมา2ใบเนาะจ่าย0จี้2ใบนะครับตรงนี้ไม่เสียเลยแต่ละผมจะต้องกดการ์ดลงมา2ครั้งนะครับให้เหลือ4เท่ากับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะนับในเครื่องคิดเลขไปด้วยนะครับเผื่อว่าคนที่ไม่มีตัวแอปนะครับหรือว่าไม่มีมือถืออีกเครื่องนึงเนี่ยแต่คราวนี้ในเครื่องคิดเลขจะนับได้แค่เฉพาะจี้นะครับอันนี้เป็น4เนาะคราวนี้ผมน่าจะต้องเล่นนะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยน่าจะเล็บทายน่าจะโดนเต็มๆเลยนะครับผมจะล้วงไปนะผมว่านกเขาน่าจะเล่นนะครับแล้วก็เจนจี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเขาเล่นมาแค่1นะอันนี้ผมเผาจี้ไป1นะครับเดี๋ยวแล้วตรงนี้เขาเหลือ4การ์ดนะครับเขาจ่ายมา1จี้นะครับแล้วผมเผาไว้1ครับเหลือ2นะก็คือลบ2นะครับตาหน้าเขาบวกไปอีก2นะครับก็จะครับตาหน้าเขามี4จี้นะ4จี้7ใบนะครับตรงกันเนาะโอเค4จี้7ใบผมเล่นเลยนะครับอาจจะไม่ตายแต่ว่าผมต้องเล่นนะครับไม่งั้นเนี่ยเล็บไทยอาจจะตายได้นะครับถ้าเล่นก็อาจจะตายได้เหมือนกันโอเคครับเขาล้วงนะครับจ่ายมา1 2 3นะครับอันนี้ใบ0จี้ไม่จ่ายไม่เสียเนาะจ่าย3เนาะอันนี้อีก1นะครับก็คือจ่ายมา4หมดเลยนะก็คือลบ4นะครับก็คือเหลือ0นะคราวนี้เมื่อกี้ผมเผาจี้ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะจี้เขาเหลือ0แล้วนะครับตานี้เขาจะต้องบวกไป2นะครับ2จี้4ใบนะครับ
โอเคคราวนี้ผมเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับผมคิดว่าเพราะเขาไม่มีสปีดนะครับผมว่าผมเล่นไปเลยก็ได้นะครับ3จี้นะอันนี้การ์ดเขาเหลือ1นะครับจ่ายมา2จี้นะครับถ้าเกิดใช้เครื่องที่เล่นก็คือลบ2นะครับก็คือเหลือ0ตานี้เขาจะบวกไป2นะครับก็คือเหลือ2จี้นะครับคราวนี้มันจะมีอีกเทคนิคนึงถ้าหากว่าเราลืมนับการ์ดนะครับเราลืมเนี่ยเราลืมนับการ์ดตรงนี้นะดูว่าตอนกด enter เนี่ยการ์ดเป็นอะไรนะครับมันจะมีอีกก็คือณนะปัจจุบันที่เรายังไม่เล่นนะครับการ์ดตัวเนี้ยมันจะหมายความว่าเป็นการ์ดของตาที่แล้วนะครับตาที่แล้วเขามี4การ์ดนะแล้วเขาก็ตีเลขทายผมไป3ใบนะครับก็เอาตัวเนี้ยมาลบ3ก็ได้นะครับเอาลบ3เสร็จตาถัดไปเนี่ยก็คือเขาจะมีเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะเดี๋ยวตายตาถัดไปเขาก็จะมีบวกอีก3นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เว็บนะครับจะลองนับด้วยเครื่องคิดเลขให้ดูนะเริ่มเกมมาเขาจะมี3จี้นะครับโอเคพืชเขามีการ์ด0นะครับก็คือ Cat Tail Slap เนี่ยนะครับเมคเขาก็มีการ์ด0อีกนะครับแล้วก็นกก็มีการ์ด0อีกโอเคครับคราวนี้เขาไม่มีขโมยจี้นะครับผมจะเล่นนะเพราะว่าผมเดาว่าเขาน่าจะเล่นเลยนะครับผมก็จะเล่น2ใบเนาะโอเคเขาไม่เล่นนะครับตานี้เขาไม่เล่นก็คือเขาไม่เสียจี้นะครับก็จะต้องบวกไป2จี้นะครับเขามี5จี้นะครับส่วนตาที่แล้วเนี่ยเขามี6ใบนะไม่ได้เล่นเลยก็จะเป็น9ใบ5จี้9ใบนะครับโอเคคราวนี้ผมจะล้วงไม่ได้นะครับล้วงไม่พอนะจี้ผมมีแค่3นะครับตานี้เขาน่าจะเล่นแต่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เขาอาจจะล้วงมาเอาปลาผมนะครับผมจะเล่นการ์ดปลาไปก่อนเนาะอันนี้คือความเป็นไปได้มี2อย่างคือเขาสามารถตีพืชผมก็ได้นะครับหรือเขาจะมาตีปลาผมก็ได้นะครับถ้าเกิดนกเขามีการ์ดล้วงเนี่ยปลาผมก็โดนล้วงตายนะครับผมจะเล่นปลาไปก่อนเลยนะครับเผื่อการ์ดเผื่อเขาล้วงมาเนาะไม่เล่นนะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยผมเผาจี้ไป1นะครับการเขามี9เนาะจี้เขามี5นะครับก็ลบ1นะครับแล้วก็บวกอีก2นะครับตาถัดไปก็คือเขาจะมี6จี้นะครับ12การ์ดโอเค6จี้12การ์ดผมจะเล่นปลาอีกนะครับเพราะว่าถ้าหากนกเขาล้วงมาไง4ใบผมก็น่าจะยังรอดอยู่นะถ้าใส่อันนี้ได้80 100ดาเมจนะครับผมก็จะคำนวณอย่างนี้นะ100แล้วก็2ใบก็อีก154นะครับอันนี้คือผมจำดาเมจได้นะก็เป็น408นะครับอันนี้น่าจะตายนะผมจะจ่ายแค่นี้พอโอเคครับเขาเล่นมาเขาจ่ายมา3ใบ3จี้นะครับอันนี้ไม่ตายเพราะว่าเขาใส่เกาะมานะ3จี้4 5นะครับเขาจ่ายมา5จี้นะรอให้ครบก่อนนะครับอันนี้เขาเหลือ4ใบนะเราไม่ต้องสนใจการ์ดได้เรามาดูตรงนี้เอานะครับ 5G เขาจ่ายมา 6G นะครับโอเคก็คือหมดเลยนะครับลบ6เหลือ0นะครับแล้วเขาบวกไป2เมื่อกี้เขามี4การ์ดใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะมี7การ์ดนะครับ 2G 7การ์ดผมว่าเขาอาจจะข้ามนะครับผมจะเล่นอย่างนี้นะ
กดผิดกดผิดไม่ทันแล้วนะครับผมจะใส่ใบเดียวนะไม่เป็นไรครับโอเคเขาโดนคาโมจี้ไป1นะครับก็คือลบ1ตาหน้าบวกไป2นะครับจะมี3จี้นะครับเขาไม่ได้เล่นการ์ดเลยก็คือเหลือ7ใบนะครับ3จี้มีโอกาสที่เขาจะเล่นเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้เขาจะล้วงไหมผมไม่อยากจะให้เขาล้วงนะครับผมว่าเขาน่าจะไม่เล่นพืชแล้วนะครับผมจะเล่นอย่างนี้นะต้องภาวนาให้เขาไม่ล้วงนะครับโอเคไม่ล้วงไม่เล่นนะครับการเหลือ6นะครับเพราะพืชตายโอเคแล้วขโมยมา1จี้นะครับก็ลบ1นะครับแล้วก็บวก2นะครับก็คือ4จี้6ใบเขาไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้เขาก็จะมี9ใบนะครับบวกไป3ใบ4จี้9ใบโอเคครับผมว่าตอนนี้นกเขาโยกนะนกเขาน่าจะโยกการ์ดนะครับผมเล่นอย่างนี้นะครับแค่นี้น่าจะตายนะหรือว่าเขาจะล้วงมาใส่ผมวะเนี่ยถ้าล้วงมาผมจะรอดไหมผมใส่เกาะไปแล้วกันนะครับเกาะจะเยอะหน่อยโอเคเขาโยกนะครับจ่ายมา1จี้นะอันนี้จ่ายจากการ์ด0นะแล้วก็2 3นะครับจ่ายมา3จี้นะครับจี้ก็ลบ3นะครับแล้วบวก2ตอนนี้เขาจะมี3จี้นะครับโอเค3จี้แต่เขามีสปีดอัพนะครับ3จี้เมื่อกี้เขามี8ใบใช่ไหมครับผมลืมนับการ์ดเขานะนกเขาใช้มา2ก็คือเหลือ6เมคใช้มาอีก2ก็คือเหลือ4นะครับตอนนี้เขาจะมี7ใบนะครับโอเคผมจะสโล2ใบนะครับแล้วก็ช้อมเขาไว้นะเขาจ่ายมา3จี้ยังไงผมไม่ตายแล้วนะครับเขาสปีด1ผมว่าผมแซงเขาได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ตายก่อนนะจ่ายมา3จี้หมดเลยนะครับลบ3โอเคผมสโล2ใบนะครับโอเคครับบวกคราวนี้ก็บวกไป2นะครับโอเคเมื่อกี้เขามี6ใบใช่ไหมครับ6ใบลบไป4ใบก็จะเหลือ2ใบนะครับตอนนี้เขาจะมี5ใบนะครับกับ2จี้อันนี้ผมชนะแล้วนะเพราะผมเล่นก่อนผมใส่สโลไป2ครั้งนะครับเขาโดนลดสปีดไปเนาะอันนี้ก็คือผมใส่อะไรก็ได้นะครับยังไงก็ชนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับใครสงสัยก็สอบถามได้นะครับว่านับยังไงอะไรยังไงเนี่ยสอบถามได้ตลอดนะครับก็ไว้ผมจะทำคลิปสอนเรื่องอื่นมาอีกนะครับก็ถ้าอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ถ้าว่างก็จะถ้าแล้วก็ถ้ารู้นะครับก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ